กรมการค้าภายในขอเชิญชวนร่วมชมชิปช็อปแชะแชร์ในงาน Organic Weekend Market 2022จัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มีนาคม2565เวลา 15:00 น.ถึง 21:00 น.ณ G Garden หลังอาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าปลอดภัยสินค้าจากชุมชนทำเอาท์เลทจากทั่วประเทศกว่า60ร้านค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิออร์แกนิกเวิร์คช็อปมุมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์และธรรมชาติกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพและ TikTok ในทีม Organic In Love นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดจากศิลปินนักร้องชื่อดังอาทิสิงโตนำโชคและอิงวรันธรรวมถึงการจัดกิจกรรมฟาร์มรักฟาร์มสุขลุ้นรับรางวัลตลอดงานสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สาธนีออร์แกนิกโทรศัพท์02-507-5722-3หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับสำหรับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดงานวิกเอ็นออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับที่ตรงแถวพระราม9นี้เองนะครับข้างกับติดกับทางห้างเซ็นทรัลพระราม9 G Market นี้นะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในงานออร์แกนิกวิกเอ็นมาร์เก็ตนะครับซึ่งเราได้เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังจะคงจัดต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา4 โมงเย็นนะครับจนถึง3 ทุ่มนะครับก็มาช็อปสินค้าออร์แกนิกสินค้าคุณภาพที่มีการรับรองนะครับรวมถึงสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่จะให้คนที่เพาะปลูกนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้รับประทานนะครับมาเจอกันตรงนี้นะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการส่งเสริมและผลักดันนะครับในเรื่องของสินค้าคุณภาพและสินค้าปลอดภัยรวมทั้งสินค้าออร์แกนิกด้วยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเกษตรผลิตพื้นตลาดนะครับตลาดนำการผลิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายการเรื่องของการผลักดันตลาดอินทรีย์นะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็มีการจัดงานขึ้นมานะครับในการจัดงานนี้นอกจากมีสินค้าออร์แกนิกมาจำหน่ายนะครับจากแหล่งผลิตเลยโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับให้ความรู้และที่สำคัญครับมีการจัดบิสเนสแมทชิ่งนะครับซึ่งในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะเรามีการพิเศษแมทชิ่งไปแล้วนะครับได้มูลค่ากว่า200 กว่าล้านนะครับ265 ล้านนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็ได้ข่าวดีนะครับก็คิดว่างานนี้เสร็จงานนี้ก็น่าจะได้หลายร้อยล้านอยู่นะครับแล้วก็ที่ดำเนินการไปแล้วมีการพิเศษแมทชิ่งไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด60 กว่าลายนะครับแล้วก็เสร็จงานเนี่ยนะครับอีก3 สัปดาห์เนี่ยก็เชื่อว่าต้องเป็นร้อยลายแน่นอนนะครับก็มั่นใจว่าตลาดออร์แกนิกของเราเนี่ยหลังจากจัดงานแล้วก็ได้เห็นครับว่าผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตลาดออร์แกนิกของเราก็มีการเปิดกว้างนะครับและที่สำคัญนะครับในตลาดโลกเองนะครับสินค้าออร์แกนิกนะครับก็ยังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกษตรกรนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะผันตัวเองนะครับมาเข้าสู่ระบบสินค้าคุณภาพสินค้าปลอดภัยสินค้าออร์แกนิกนะครับก็มาได้ที่งานนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีวิทยากรนะครับมีผู้บรรยายนะครับแล้วก็จะมีคนที่ทำเวิร์กช็อปร่วมไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการเพาะปลูกนะครับจากปลูกแบบธรรมดานะครับเป็นเข้าสู่ระบบคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่อยากจะผลักดันแล้วก็ยกระดับในเรื่องของตลาดสินค้าคุณภาพตลาดออร์แกนิกขึ้นมานะครับ